ความกลัวอเมครอนทั่วโลกส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มีการแพร่ข่าวเรื่องความรุนแรงของโรคนี้ในประเทศสรเมริการในประเด็นต่างๆเช่นการที่ยอดผู้ป่วยถูกแกลมิดไว้ในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นการตายเพิ่มขึ้นเด็กป่วยมากกว่าผู้ใหญ่และตายมากกว่าผู้ใหญ่เป็นต้นทั้งหมดนั้นเป็นเพียงข่าวไม่ใช่หลักฐานไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่ตอนนี้หลักฐานทา,ทางวิทยาศาสตร์ของจริงออกมาแล้วเป็นงานวิจัยที่แคลิฟอร์เนียซึ่งพอนเซอร์โดยศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐหรือ cdc cdc ทำเองนะฮะ การศึกษาชิ้นนี้ฟังผมดีๆนะคร CDC ทำเองนะครที่มีศูนย์ประสานการวิจัยอยู่ที่ UC Berkeley ในแพทย์สันสรุปงานวิจัยนะซึ่งฉบับเต็มภาษาอังกฤษก็มีท่านผู้ชมก็อ่านดูเองได้แต่ถ้าอ่านไม่เข้าใจก็อ่านที่หมอสันสุปงานวิจัยนี้ทำกับผู้ป่วยเชื้อโอมครอนที่ยืนยันการตรวจด้วยเทคนิค S gene target failure หรือ SGTF ทำเฉพาะกับผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลจำนวน5 2 0 0 0 2 9 7คนพบผลดังนี้ขีดเส้นใต้นะครับตั้งใจฟังนะครับทบ้ชมโดยเฉพบาะยิ่งคนไหนซึ่งกลัวโอมครอนคุณจะได้เลิกกลัวแล้วถ้าคุณฟังผมพูดเสร็จแล้วคุณยังกังวลต่อเนี่ยนะฮะคุณต้องไปเช็คตัวเองแล้วผู้ป่วยทั้งหมดนะครับ52,297คนหากนับเฉพาะคนที่ติดตามได้อย่างน้อย5.5วันเนี่ยรวมทั้งหมด2 0 88,534คนต่อวันเนี่ยพบว่าถูกได้รับ รักษาตัวไว้ในโรงพยาบาลเนี่ยนะ,ะถูกได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะสัดส่วนนะฮะของโอมิครอนนะฮะ0.48% 88คนใส่เครื่องช่วยหายใจ0ท้ายที่สุดแล้วมีตาย1 0.09%เป็น percentage ของ case fatality rate 0.09% นั่นคือในกรณีที่หนึ่งคนที่ตายเนี่ยมันตายเพราะโอมิครอนนะฮะมันอาจจะแค่ตายจับกับโอมิครอนด้วยก็ได้ด้วยตายด้วยเหตุผลอื่นโดยการติดเชื้อะระดับความแรงมีการกระจายตัวเท่าๆกันทุกกลุ่มอายุไม่เป็นความจริงเลยนะครับที่ว่าเด็กป่วยมากและมีโอกาสตายสูงกว่าอันนั้นเป็นข่าวเท็จนะฮะถ้าคุณได้ยินเรื่องนั้นมาจากใครคนนั้นโกหกคุณนะครับขณะเดียวกันงานวิจัยนี้ยังได้เปรียบเทียบกับการติดเชื้อเดลต้าซึ่งมาจากกลุ่มโรงพยาบาลเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน ในจำนวน16,982คนพบว่าผู้ป่วยทั้งหมดรวม16,982คนอันนี้คือเดลต้านะฮะถูกเอ็นมิเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล1.3% 222คนใส่เครื่องช่วยใจ11คน0.06%และท้ายที่สุดแล้วตาย14คน0.8%โปรดสังเกตว่าตราการตายของโอมครอนคือ0.09%ผมวงเล็บเพอเพอศูนย์เพราะไอ้คนนั้นที่ตายอาจจะตายด้วยโอมครอนไม่ได้ตายเพราะโอมครอน ต่ำกว่าตราการตายของ Delta ซึ่งตาย0.8%กันถึง9เท่าในแพทย์สังใจยอดสินเขาบอกว่าเล่าเรื่องงานวิจัยนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนจัดการโรคของทุกท่านที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแฟนบล็อกทุกคนที่มีหน้าที่ต้องจัดการสุขภาพของตนเองด้วยเพื่อที่เราจะไม่ได้ไปทำอะไรเกินไปหรือเสี่ยงเกินไปที่แพงเกินไปเพื่อปก ป้องตัวเราให้พ้นจากโรคซึ่งมีอัตราการตายต่ำกว่า0.1%หรือพูดง่ายๆว่าใกล้ศูนย์โดยยอมทิ้งความใส่ใจในโรคเจ้าประจำอื่นๆที่มีอัตราการตายสูงกว่าเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจเฉียบพลันนะอัตราการตาย30%โรคไข้วันใหญ่อัตราการตาย 0.13- ถึง0.17%เป็นต้นในแพทย์สันจัยอดสินนั่นคือ common sense น,ะนั่นคือ common sense ราวนี้คุณจะเอาสิ่งที่ไม่ได้เป็นคอมมอนเซนส์จากองค์การอนามัยโลกซึ่งช้าต,ตลอดเวลาสิ่งที่ผมพูดในวันนี้นะฮะโทษทีอีกเดือนหนึ่งองค์การอนามัยโลกก็พูดสิ่งที่ผมพูดในวันนี้เนี่ยอีกเดือนหนึ่งจะเป็นนโยบายสบคอโอเมรอนไม่ได้อันตรายนะฮะนอกเหนือไปจากนั้นการปิดอะไรก็ตามที่ยังปิดอยู่ตอนนี้ก็เป็นการปิดโดยที่ไม่ได้เปิดตาตั้งสติ เอาหัวออกมาจากกะลาแล้วก็คิดด้วยตัวเลขและวิทยาศาสตร์ของจริงมันไม่มีเหตุผลที่จะเปิดอะไรต่อไปฮะเกมมันกำลังจะโอเวอร์ถ้ามนุษย์มันอยากให้เกมโอเวอร์แต่ถ้ามนุษย์อยากสติแตกแล้วไม่อยากให้เกมโอเวอร์ชีวิตในสังคมและเศรษฐกิจก็จะพังพินาศต่อไปเรื่อยๆมนุษย์เลือกเดินได้มนุษย์จะงี่เง่าต่อหรือมนุษย์ จะปรับทัศนคติและปลดแอกตนเองออกจากสภาพความกลัวที่มีมาเป็นเวลาสองปีกว่า